เฮ้แป๊บแกหยุดหายไปไหนมาตั้งหลายวันวะแล้วนี่แกกินข้าวยังอ่ะไม่เห็นไปสั่งข้าวที่ร้านฉันเลยว้าวนมชมพูสีหวานเวอร์หอมฉ่ำชื่นใจอร่อยฝุดฝุดเหมือนกินในคาเฟ่ไวพจน์เพชรพัฒน์ฮะไวพัฒน์ตุ๊ดตะพื้นฮะเฮ้ยเล่นผิดแล้วคนละคาเฟ่โอ้ยนี่ฉันเล่นบ้าเล่นบอขนาดนี้ใจคอแกจะไม่ทักฉันสักคำเลยหรอวะไอ้แป๋งครับโอ้โหทักคำเดียวจริงด้วยได้แป๋งต่อไปนี้นะแกไม่ต้องชวนฉันคุยอีกต่อไปโอเคแยกย้ายนะแป๋งครับครับแน่นมากก็ปลดออกสักเม็ดในกระดุมอะเนี่ยๆๆเดี๋ยวถ้าเกิดใครว่างนะช่วยไปคุยกับไอ้แป๋งมันทีไม่รู้มันเป็นอะไรอีกแล้วชวนคุยด้วยมันก็ไม่คุยนี่ไงพวกฉันกำลังเมากันอยู่นะว่าไอ้แป๋งมันดูแปลกๆหลบหน้าหลบตาไม่เล่นไม่ยิ้มเหมือนเดิมอ่ะนะแล้วที่สำคัญนะมันยังพูดอะไรแปลกๆด้วยอ่ะทุกคนต้องชดใช้ทุกคนต้องชดใช้ไม่อ่ะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยทุกคนต้องชดใช้ก็บอกแล้วไงว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยทุกคนต้องชดใช้ทุกคนต้องชดใช้ถึงขั้นเถียงกับตัวเองหลบหน้าหลบตาฉันว่าไอ้แป๋งไอ้แป๋งต้องโดนผีเข้าแง่แง่เฮ้ยก็ครั้งล่าสุดที่ไอ้แป๋งมาดูปกตินะก็คือวันที่มันอาสารับเชิญดวงวิญญาณของน้องดาวใช่ไหมล่ะเออและอาจารย์คงเนี่ยเคยบอกกับฉันว่าถ้าเราไปเรียกวิญญาณของคนตายถ้ามีผีตัวอื่นได้ยินเข้าน่ะมันก็ตามเรามาได้เหมือนกันนะโว้ยเฮ้ยฉันว่าไอ้แป๋งเนี่ยต้องมีผีแอบเข้าร่างมันแน่ๆเฮ้ยผีผีแป๋งแป๋งจะทำอะไรอ่ะอะไรแป๋งไม่มีเงินจ่ายค่าหมอแล้วน้องอะไรของแกเนี่ยก็วันก่อนนะครับที่เชิญวิญญาณพี่ดาวอ่ะเราแป๋งตกเก้าอี้ใช่ไหมครับแป๋งสะโพกอักเสบครับพี่ๆจ่ายค่าหมอค่ายาไปหลายพันเลยครับตอนแรกอ่ะก็กะให้ทุกคนช่วยชดใช้อ่ะครับแต่ก็เกรงใจอ่ะแต่แป๋งมาคิดดูอีกทีอ่ะครับจ่ายไม่ไหวจริงๆครับช่วยแป๋งจ่ายหน่อยนะครับแล้วที่แกหลบหน้าหลบตาคนอื่นแล้วเถียงกับตัวเองว่าทุกคนต้องชดใช้คือต้องชดใช้ค่ายาเนี่ยนะใช่ครับไม่มีผีคงผีเข้าอะไรทั้งนั้นไม่มีผีอะครับมีแต่ผีไม่มีตังค์แล้วโอ้ยถ้างั้นไม่เป็นไรพี่ไรจ่ายเลยเพราะพี่ไรอาวุโสกว่าเออทีนี้มาเคารพอาวุโสขึ้นมาเลยนะแกนะเออแกก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยช่วยมันด้วยโอ้หารสี่แล้วกันโอ้ยไม่เอา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 พี่ครับอะไรช่วยน้องได้ครับพี่ไม่มีพี่ไม่มีหมดแล้วค่ะสาวก็หมดแล้วอยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต